สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปที่เราไม่ได้ซ่อมอะไรแล้วกันครับพอดีว่าผมไปเจอของชิ้นหนึ่งใน Lazada นะครับที่ผมจะซื้อแล้วผมก็ซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันของดีราคาถูกนะครับก็เลยมาบอกเพื่อนๆครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอามาติดระบายความร้อนในห้องทำงานนะครับมันก็เป็นพัดลมดูดอากาศครับตัวนี้นะครับเป็นขนาด6นิ้วเพราะว่าผมใส่ได้แค่6นิ้วนะครับมันก็มี6นิ้ว8นิ้วนะครับ10นิ้วมีแบบมีตะแกรงไม่มีตะแกรงนะครับอันนี้ผมก็เลือกแบบ6นิ้วธรรมดามาเพื่อนๆทายสิครับว่าตัวเนี้ยพัดลมดูดอากาศเนี่ยตัวละเท่าไหร่นะครับตัวเนี้ยผมซื้อมาแค่178บาทเป็นไงครับเพื่อนๆน่าซื้อแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่ใช่คนแนะนำขายอะไรนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามันดีนะครับเผื่อเพื่อนๆกำลังหาอยู่เพราะก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อตัวหนึ่งก็เป็นพันครับหรือว่า 7-800 นะครับพอดีว่าไปเจอตัวนี้มาเฮ้ยมันก็ถูกดีก็เลยนำมาบอกเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับตอนแรกผมก็อยากได้8นิ้วแต่ว่ามันใส่ไม่ได้นะครับนี่ตัวนี้6นิ้วนะครับขนาด6นิ้วมันจะมีบานเกล็ดด้านหลังนะครับของเขานี่ก็เป็นพลาสติกนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นพลาสติกกันเนี่ยนะครับเนี่ยด้านหลังพอลมมันระบายออกนะครับก็คือมันก็จะเปิดออกกันแมลงด้วยครับเวลาที่เราติดด้านนอกนะครับกันฝนกันแมลงด้วยนะครับเวลามันระบายปุ๊บมันก็จะอันนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นปลั๊กนะครับปลั๊กเสียบสวิตช์ปิดเปิดนะครับหมายก็ว่าเราเสียบคาไว้ได้เลยแล้วก็ใช้กดสวิตช์ปิดเปิดเอาได้เดี๋ยวผมจะลองเสียบไปดูแล้วกันครับมันจะตีมือผมไหมเนี่ยเสียบปลั๊กนะครับเนี่ยแล้วพอกดสวิตช์ครับนะครับไอช่องข้างหลังมันก็จะเปิดเห็นไหมฮะเนี่ยครับผมว่ามันโอเคนะครับภายในราคาแค่178บาทถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังตามหาพัดลมดูดอากาศอยู่ก็ลองมาใช้กันดูครับวิธีการก็เจาะผนังนะครับแล้วเขาก็จะมีรูยึดเนี่ยเขามีแถมน็อตมาให้เนี่ยรูยึดก็อยู่รอบๆเนี่ยฮะ4ตัวข้างละตัวโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะนำไปติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูตอนติดตั้งเสร็จแล้วนะครับติดตั้งไม่ยากเราก็เจาะรูแล้วก็เอานี้สวมไปแล้วก็ยึดน็อตส่วนที่ผมจะติดตั้งนะครับก็คือตรงนี้ฮะตรงนี้จุดตรงนี้นะครับมันใหญ่ไม่มากพอนะครับก็เลยใส่ได้แค่6นิ้วนะครับก่อนเพื่อนๆจะซื้อนะครับก็ดูขนาดกรอบเขาก่อนนะครับเพราะเขามีบอกว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะครับเราจะได้ใส่ได้โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปถอดแผ่นฝานี้แล้วก็ไปเจาะรูแล้วก็ติดตั้งก่อนครับตอนนี้นะครับผมก็ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเรียบร้อยแล้วครับ178บาทนะครับผมคิดว่ามันคุ้มค่านะครับโอเคเรามาทดลองใช้งานกันครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้นะครับผมก็รู้สึกว่าความอบอ้าวของในห้องนะครับมันก็ลดลงครับช่วยระบายอากาศทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นนะครับและราคาเพียงแค่นี้นะครับผมก็คิดว่ามันก็คุ้มค่าแล้วครับเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะ
โอเคครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ